สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการใหม่นะครับคนป่าได้สมาร์ทโฟนเนาะเนื่องจากผมใช้ Google Map ไม่เป็นแล้วทำไมคุณใช้ไม่เป็นนะผมไม่เคยใช้ผมใช้ส่งเวลาส่งโลเคชั่นน่ะเนี่ยผมส่งให้เพื่อนเขายังเปิดได้เลยคุณน่ะดูใน Messenger ไม่เป็นไอ้เหี้ยมันดูไม่ใช่ดูไม่เป็นไอ้เหี้ยกูจิ้มไม่ได้กูขับรถใหญ่อ๋อคือรถใหญ่มันจะมีให้จิ้มใน Android หน้าจออยู่แล้วใช่มั้ยไม่มีนะพอดีกูใช้ iPhone เออนั่นแหละไอ้ระบบปฏิบัติการมันน่ะจะมีให้จิ้มในหน้าจอใช่มั้ยไม่รู้ไงแต่กูใช้ iPhone อ๋อโอเคมาพอดีแล้ววันนี้ให้โปมาสอนนะฮะสองคนใช้สมาร์ทโฟนนะครับว่าเวลาส่งตำแหน่งที่ตั้งตัวเองผ่าน Google Map เนี่ยส่งยังไงดูกันสิ่งแรกนะครับคุณต้องไปที่ App Store หรือ Google Store เพื่อไปโหลด Google Map มาก่อนโอเคแต่นี่เราโหลดมาแล้วด้วยความรวดเร็วนะฮะดูเลยเปิดเลยแล้วก็มาเปิดที่ Google Map ครับผมหลังจากนั้นไปแตะที่ภาษาไทยได้ไงเนี่ยภาษาอังกฤษดิภาษาไทยกด1ภาษาอังกฤษมึงก็ไปหาเองสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องตรวจหมุดที่คุณอยู่ก่อนเพื่อความแม่นยำกดไออะไรนะไอลูกศรลูกศรนะเออแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณเอา2นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งตีเข้าไปครับตีครับผมนะฮะไอเหี้ยอะไรเนี่ยบราอันนี้เป็นแบบคุณกำลังเคลื่อนที่อยู่ป่ะพอดีเราอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะอับเนี่ยโอกาสที่ GPS สวิงเนี่ยสูงนะตัวเราก็จะสวิงเงี้ยหมุนไปหมุนมาไอสัตว์ใช่นะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราได้ตำแหน่งที่โอเคใกล้เคียงเราละเราก็จิ้มไปปึ๊บแหมปักหมุดอ๋อแล้วไงต่อแล้วหลังจากปักหมุดนะครับคุณก็จะเห็นว่าด้านล่างก็จะมีทั้งหลายเนี่ยเรามาที่สัญลักษณ์คำว่าแชร์อ๋อมันเลื่อนได้ yeah โอเคคุณกดแชร์ครับผมนะครับแล้วให้ใครก็ได้แล้วมึงอย่าลืมไปอันนี้ให้กูนะจากไลน์อ่ะส่งไปไลน์ส่ง Messenger ส่งไหนก็ได้ส่ง Messenger ยังไงส่ง Messenger Messenger คุณก็เปิดมาครับนี่ก็จะมี Messenger ปุ๊บใช่ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็จะมีรายชื่อผู้ติดต่อ Messenger ของคุณแล้วก็กดไปหาไอ้พรพรมสะอาดรอดแล้วก็กดส่งก็จะเรียบร้อยเลยนะครับแค่นี้เองโอ้โหแม่งคุดง่ายโอเคเดี๋ยวผมจะลองของผมโอเคสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วไปทำตามเนาะถ้าจะส่งใน Google Map ไปให้นะสำหรับคนที่ขับรถนะครับเขาต้องใช้ Google Map นะช่วงนี้ไม่เอานะครับอย่าส่งให้สาวเพราะว่าทางสาธารณสุขรณรงค์ให้แฟลปด้วยตัวของคุณเองนะฮะ คืออะไร ไปละ ไปดูเอาเองโอเคไปละบ๊ายบาย